ท่านที่เป็นลูกเสือทั้งหลายในระดับผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับการอบรมก็ตามอาตมาขอแสดงความยินดีในการมาที่นี่ของท่านทั้งหลายแม้โดยส่วนตัวก็ขอบคุณในการที่รู้สึกว่ามาเยี่ยมเยียนที่ควรจะยินดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะได้พูดจากันบ้างตามที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ถ้าท่านเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมบุตรซึ่งเป็นชื่อของค่ายลูกเสือที่ท่านทั้งหลายกำลังพักอยู่ใช่ไหมอาตมาก็คิดว่าจะเป็นการเพียงพอสำหรับจะให้ทราบเรื่องที่อาตมาตั้งใจจะพูดหรือทั้งหมดที่ควรจะพูดกิจการลูกเสือเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายก็ต้องทราบดีจะดีกว่าอาตมาก็ได้แต่มีอยู่บางอย่างซึ่งเข้าใจว่าอาจจะยังไม่เคยสังเกตคือลูกเสือกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเราเรียกชื่อค่ายลูกเสือนั้นว่าค่ายธรรมบุตรก็หมายความว่าค่ายของผู้ที่เป็นบุตรของพระธรรมที่มันคงจะยากต่อไปอีกที่ว่าพระธรรมนั่นคืออะไรถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันขอให้เข้าใจว่าคำว่าธรรมนั่นเป็นคำเรียกสิ่งหนึ่งซึ่งมีอะไรมากเกินกว่าที่จะพรรณนาให้หมดได้แต่เราจะตัดตอนออกมาเฉพาะส่วนที่จำเป็นก็คือส่วนที่ทำให้มนุษย์อยู่ด้วยกันได้ตัวอย่างเช่นถ้าว่าขาดธรรมะแล้วคนจนกับคนรวยจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้เนี่ยถ้ามีธรรมะแล้วมันจะจนอย่างไรจะรวยอย่างไรมันก็อยู่กันได้ด้วยความผาสุกในโลกทุกวันนี้มันก็กำลังมีปัญหากระทั่งมีอันตรายเกิดขึ้นเกี่ยวการอยู่ร่วมกันระหว่างคนยากจนกับคนมั่งมีระบุชัดๆลงไปก็คือกรรมกรกับพวกนายทุนยากที่จะอยู่ร่วมโลกกันได้ทุกทีก็ทะเลาะวิวาทกันแข่งแย่งกันเอาเปรียบกันมุ่งจ้องที่จะประหัตประหารกันและยิ่งขึ้นทุกทีเพราะขาดสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่จริงมันก็เป็นเพียงว่าคนมั่งมีกับคนยากจนเท่านั้นนะไม่อยู่สองพวกถ้าคนมั่งมีประกอบด้วยธรรมะก็เรียกว่าเศรษฐีใจบุญถ้าคนมั่งมีร้ายธรรมะเราก็เรียกเขาว่านายทุนหรือเรียกกันว่านายทุนไม่ได้เรียกเศรษฐีใจบุญคนยากจนนี่ก็เหมือนกันถ้าว่ามีธรรมะเขาก็ยังเป็นสัตบุรุษได้ถ้าเขาไม่มีธรรมะเขาก็เป็นอันธพาลคนยากจนถ้ามีธรรมะก็กลายเป็นผู้ที่น่าเมตตาปราณีคนมั่งมีก็เมตตาปราณีก็เลยอยู่กันได้เพ
พราะมีธรรมะเดี๋ยวนี้การศึกษาเล่าเรียนของเราท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นว่าไม่มีสอนเรื่องธรรมะเรียนจบมหาวิทยาลัยจากเมืองไทยเมืองนอกปริญญายาวเป็นหางมันก็ยังไม่มีธรรมะเพราะว่าไม่ได้สอนธรรมะไม่ได้เรียนธรรมะไม่มีธรรมะนั่นแหละมันยังขาดอยู่ถ้าเลี้ยวมาดูกิจการลูกเสือเนี่ยจะพบว่ายังมีส่วนที่ทำให้คนมีธรรมะเรียนจบหลักสูตรวิชาสามัญชั้นไหนก็ตามก็ตั้งเป็นอุดมศึกษาเป็นให้มาแล้วมันก็ยังไม่มีธรรมะก็ไม่ได้อบรมจิตใจให้มีธรรมะไอ้คำที่พูดนี่ต้องขอยกเว้นเหตุการณ์คือสถานการณ์ยุคก่อนๆคือยุคก่อนๆในประเทศไทยก็ดีโดยเฉพาะแม้ในต่างประเทศเช่นประเทศอังกฤษก็ดีเราเห็นอยู่มีหลักฐานให้เห็นได้อยู่ว่าเขามุ่งหมายความมีธรรมะแต่เขาไม่ได้เรียกว่านักธรรมเขาเรียกว่าสุภาพบุรุษถ้าท่านอายุน้อยเกินไปท่านจะไม่ได้ทราบเรื่องนี้และจะไม่ได้ยินคำนี้ผู้ที่มีปัญญาเป็นครูบาอาจารย์กลับมาจากออกซฟอร์ดก็ดีเคมบริดจ์ก็ดีก็มาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอเรียนที่มหาวิทยาลัยนั่นมุ่งหมายเพียงความเป็นสุภาพบุรุษเป็นขั้นสุดท้ายมหาวิทยาลัยสร้างสุภาพบุรุษให้โลกเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเป็นสร้างนักการเมืองสร้างนักเศรษฐกิจสร้างอะไรต่างๆซึ่งไม่มีความหมายแห่งสุภาพบุรุษการศึกษาในประเทศไทยเราก็พอจะกล่าวได้ว่าเป็นอย่างนั้นเคยเรียนธรรมะสำหรับเป็นสัตตบุรุษแม้เราจะไม่ใช้คำว่าสุภาพบุรุษแต่ความหมายมันก็ยังเป็นอย่างเดียวกันถ้าพูดว่าเป็นสัตตบุรุษเนี่ยมันเป็นชาวพุทธมากเกินไปพวกที่เขาถือศาสนาอื่นเขาอาจจะไม่ชอบถ้าเรียกว่าสุภาพบุรุษเนี่ยมันเป็นกลางๆเขาก็ยอมรับได้ถ้าเราเรียกว่าสุภาพบุรุษกันจะดีกว่าจะใช้ได้แก่คนทุกชาติทุกศาสนากิจกรรมลูกเสือทำให้คนเป็นสุภาพบุรุษอย่างยิ่งถ้าทำกันอย่างยิ่งก็จะมีอย่างยิ่งถ้าเรียกอย่างชาวพุทธก็ต้องเรียกว่าเป็นสัตตบุรุษเป็นสัตตบุรุษต้องประกอบด้วยธรรมเต็มที่เมื่อเขาขอร้องอาตมาช่วยตั้งชื่อไอ้ค่ายลูกเสือนี่มาจึงตั้งชื่อค่ายนี่ว่าค่ายธรรมบุตรคนที่เป็นลูกของธรรมะก็หมายความว่ามีธรรมะมีธรรมะก็เป็นสัตตบุรุษในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษในความหมายสากลทั่วไปหมดชาติไหนภาษาไหนก็ยอมรับคำนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ยังเห็นกันอยู่แต่ว่าเหตุการณ์มันไม่ค่อยยอมให้คนสนใจคำว่าสัตบุรุษไปสนใจนายทุนหรือกรรมกรกันซะมากกว่าเป็นระบบการเมืองที่จะต่อสู้กันจะทำโลกนี้ให้วินาศก็ไม่รู้เราต้องการประโยชน์เขาให้ลูกเสือทั้งหลายรู้จักไอวิญญาณหรือว่าเจตนารมณ์หรืออะไรก็ตามของความเป็นลูกเสือว่าเราต้องการความเป็นสุภาพบุรุษชนิดที่ในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยยังไม่ได้อบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยแห่งยุคปัจจุบันขอโอกาสพูดให้ชัดออกมาสักหน่อยว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาระดับไหนก็ตามสูงสุดถึงมหาวิทยาลัยไหนก็ตามมันเป็นวิชาชีพไปหมดมันเพียงแต่ว่าสูงต่ำกว่ากันเท่านั้นนะแล้วก็บูชาเทคโนโลยีคือเคล็ดสำหรับจะทำให้เกิดความสำเร็จในประโยชน์นั่นๆทั้งหมดนี่ก็เรียกว่ามันเป็นวิชาชีพไปหมด
จะเรียนเป็นตุลาการเป็นอันนี้ก็ยังกลายเป็นอาชีพไปเสียหมดไม่เป็นปูชนียบุคคลแล้วก็ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษยิ่งขึ้นเพราะเหตุที่มุ่งหมายให้เป็นอาชีพก็เลยทั้งโลกนี่ไม่ใช่เฉพาะประเทศเราบูชาสิ่งที่เป็นอาชีพแล้วก็หมายความว่าบูชาสิ่งที่มันเป็นผลของอาชีพคือจะได้ปัจจัยมาสำหรับบำรุงบำเรอกิเลสตัณหาไปตามเรื่องของตนเพราะไม่ได้อบรมกันให้รักความเป็นสัตบุรุษหรือสุภาพบุรุษที่หลายปีข้าวหลายสิบปีข้าวมันก็เป็นมากจนถึงกับไม่ดูหน้ากันด้วยสายตาของสัตบุรุษที่เรียกว่ามิตรภาพมันหายากยิ่งขึ้นทุกทีความเป็นสุภาพบุรุษหายไปเท่าไรมิตรภาพก็จะหายไปเท่านั้นในโลกนี้ขอให้สังเกตต่อไปขอฝากไว้ด้วยจนกว่าจะตายจะเห็นว่ามันจะยิ่งเป็นอย่างนั้นยิ่งไม่เป็นสัตบุรุษสุภาพบุรุษก็จะยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเห็นแก่ตัวมันก็ยิ่งเอาเปรียบผู้อื่นมันจะเอาเปรียบกระทั่งสมาชิกในครอบครัวนี่มันจะเลวขนาดที่ว่าผัวมันก็เอาเปรียบครอบครัวเมียมันก็เปรียบครอบครัวไอ้ลูกมันก็เอาเปรียบพ่อแม่มันเพราะมันไม่มีธรรมะมันจะเป็นถึงอย่างนี้ก็ให้ดูต่อไปในอนาคตทีนี้เรามาพูดถึงไอ้ธรรมะกันดีกว่ามันจะได้แก้ปัญหาที่ร้ายกาจที่สุดที่ยังเหลืออยู่บางทีเราก็เรียกธรรมะว่าศีลธรรมก็เราอยากจะลดลงมาให้มันเจาะให้มันแคบข้ามันเจาะจงในเรื่องของเราที่อยู่กันเป็นสังคมในโลกนี้ เรียกว่าศีลธรรมฟังง่ายแต่พูดว่าธรรมะมันกว้างเกินไปมันเตลิดเลยไปถึงนิพพานถึงอะไรที่ยังเข้าใจไม่ได้แต่ที่จริงมันเรื่องเดียวกันแหละไอ้ความสงบสุขของมนุษย์เนี่ยถ้ามันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็ไปถึงนิพพานเองนะไม่ต้องสงสัยท่านอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็สร้างไอ้ความสงบสุขกันให้ได้คำว่าสงบเนี่ยถ้าเป็นบาลีมันก็ว่าสัตตะสัตตะหรือสันตะที่มาใช้เป็นชื่อว่าสัตตบุรุษหรือสัพบุรุษคนเดียวนี้ได้ยินคำว่าสัพบุรุษก็นึกว่าร้อยเยาะแล้วเอาไปล้อไม่รู้ว่าอะไรสัพบุรุษก็แปลว่าผู้มีความสงบสัตตบุรุษก็มีความสงบผู้มีความสงบไอ้สุภาพบุรุษก็ว่าผู้มีภาวะดีถ้าภาวะนั้นจะดีไปกว่าความสงบนี่คำว่าศีลนี่มันแปลว่าปกติหรือแปลว่าสงบนั้นศีลธรรมก็คือธรรมที่ทำความสงบทำความปกติถ้ามันทำความปกติหรือความสงบให้ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ศีลธรรมลำพังวิชาความรู้ในโรงเรียนยังไม่อาจจะทำความสงบหรือความสุขอย่างที่แท้จริงได้คือไม่สงบนะต้องมีกิจการอื่นเพิ่มขึ้นอย่างว่ามาบวชมาเรียนเป็นพระเป็นเนนนี่ก็เพื่อศึกษาต่อในส่วนนี้เดี๋ยวนี้ไม่อาจจะบวชพระบวชเนนก็จะต้องจัดให้มีขึ้นในกิจกรรมบางอย่างที่เราอาจจะทำได้เช่นกิจกรรมของลูกเสือนั้นเมื่อดูถึงลักษณะระเบียบปฏิบัติไอ้ต่างๆของลูกเสือมันก็พบว่ามุ่งหมายจะเพิ่มในส่วนนี้ที่ยังขาดอยู่คือส่วนความสงบสุขนั่นกลายเป็นมีศีลธรรมหรือเพื่อศีลธรรมเป็นอย่างน้อยที่เวลานิดหนึ่งที่เหลืออยู่นี่ก็จะพูดถึงคำนี้คือคำว่าธรรมหรือศีลธรรม
แล้วท่านทั้งหลายจะมองเห็นเองว่ามันยังขาดอยู่แล้วมันยังไม่ได้รวมอยู่ในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนวิชาสามัญศึกษาต่างๆไอ้หลักของศีลธรรมมันมีมากแต่ถ้าเอามาจัดเป็นพวกเป็นกลุ่มๆมันก็ไม่กี่กลุ่มคือไม่กี่หัวข้อเราพูดกันแต่หัวข้อที่สำคัญที่สุดสัก3หัวข้อก็พอและเป็นศีลธรรมที่สากลไม่เกี่ยวกับชาติไหนภาษาไหนแต่ว่าในพุทธศาสนาเราก็มีกล่าวชัดเราจะพูดอย่างที่มันเป็นหลักของพุทธศาสนาก็ได้หรือของสากลแก่ศาสนาทั้งหลายก็ได้ข้อแรกที่สุดก็คือความเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันพูดเป็นภาษาวัดมันฟังคลึกครานะแต่มันมีใจความที่เต็มที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องความเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเนี่ยเป็นภาษาวัดถ้าพูดอย่างธรรมดาก็ว่าเรามันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน อยู่ในโลกนี้ซึ่งมันไม่ได้สอนในโรงเรียนไม่ได้สอนไม่วิชาศีลธรรมที่จดไว้ในสมุดก็ไม่ได้สอนและไม่ได้เน้นไม่ได้อบรมให้ลูกเด็กเล็กๆมันรู้จักรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันเอาเปรียบกันไม่ได้ดังนั้นเราจึงรักของใครไม่ได้ตีใครฆ่าใครไม่ได้เอาเปรียบใครไม่ได้เพราะเราเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่มันจะตรงกับไอ้หลักปฏิบัติของลูกเสือในข้อไหนท่านทั้งหลายไปคิดดูเองอย่าอาตมาต้องพูดจะพูดธรรมดาก็เขาสอนลูกเด็กๆกันอยู่แต่เพียงว่าเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้ข้อนั้นเน้นให้มากเน้นเด็กๆหรือลูกเสือเล็กๆกระทั่งลูกเสือโตๆก็ตามว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ธรรมชาติมันบังคับหรือจะเรียกว่าพระเจ้าบังคับก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องในกฎเกณฑ์ข้อนี้ว่าอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้แต่พุทธบริษัทนี่พูดไปถึงว่าเราเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเราต้องแบ่งปันเราต้องเอื้อเฟื้อเราต้องเผื่อแผ่เราต้องเห็นแก่ผู้อื่นกลัวแต่มัวพูดแต่ปากว่าข้าจะบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นมันพูดแต่ปากไม่สำเร็จประโยชน์อะไรถ้ามันมีรากฐานมาจากไอ้คำว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจริงๆแล้วมันคงทนไม่ได้มันคงจะปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันจริงๆหัวข้อมันมีอย่างนี้แต่ว่ามันมีการแจกแจงออกเป็นหัวข้อย่อยได้อีกมากเป็นศีลธรรมอีกหลายข้อหลายสิบข้อก็ได้ทีนี้ข้อที่สองการบังคับตัวเองการบังคับตัวเองหมายถึงบังคับจิต บังคับความรู้สึกเรียกว่าบังคับตัวเอง คำพูดประโยคนี้เคยเป็นที่บูชาสูงสุดของคนในโลกทั้งโลกมาแล้วคือทุกคนมุ่งจะบังคับตัวเองสอนให้บังคับตัวเองตามหลักของศาสนาทั้งหลายแล้วมันเพิ่งมีนักศึกษาบ้าๆบ้าๆที่ไหนก็สุดท้ายอย่าออกชื่อเพิ่งจะมาเปลี่ยนหลักเกณฑ์เราไม่บังคับ เราจะปล่อยไปตามความสะดวกสบายก็ ข้าวรูปกันกับประชาธิปไตยบ้าๆบ้าๆไม่มีการบังคับไม่ล้วนแต่มีอิสระเสรีมีอะไรจนพ่อแม่ก็บังคับลูกไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็บังคับลูกศิษย์ไม่ได้ทุกคนไม่บังคับตัวเองนั้นอาชญากรรมจึงเต็มไปหมดอาชญากรที่เลวร้ายที่สุดในหน้าหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเนี่ย
ขอให้ช่วยไปสังเกตดูมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นมาได้จากการที่คนคนนี้มันไม่เคยบังคับตัวเองมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเรื่อยมา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 มันจึงข่มขืนและฆ่าแล้วก็อย่างอุตริวิถานอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีได้โทษของการที่ไม่เคยบังคับตัวเองมาเลยแต่การบังคับตัวเองหรือบังคับความรู้สึกนี่เป็นหัวใจของศาสนาคือบังคับกิเลสถ้าได้รับการอบรมให้บังคับตัวเองมาเรื่อยๆจะไม่มีอาชญากรพวกนี้พวกที่เลวร้ายที่สุดอย่างข่มขืนแล้วฆ่าเห็นอะไรก็เอาตามความประสงค์ของตัวไม่ต้องรู้ว่าศีลธรรมเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าเพื่อนมนุษย์กันเป็นอย่างไรไม่มีคำว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นอย่าไปตามก้นไอ้ครูบาอาจารย์ไอ้บ้าบ้าบอบอสมัยใหม่ที่ว่าไม่ต้องบังคับความรู้สึกขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าและพระศาสดาทั้งหลายดีกว่าว่าต้องบังคับความรู้สึกในชั้นแรกบังคับอย่าให้มันพลุ่งขึ้นมาแล้วอันดับที่สองบังคับให้มันเดินไปถูกทางคืออย่าให้มันพลุ่งขึ้นมาตามพอใจตามชอบใจความรักก็ดีความโกรธก็ดีความโง่ก็ดีอย่าให้มันสะเพร่าหรือพลุ่งออกมาเต็มที่ของมันบังคับไว้คนโบราณเขาว่านับสิบซะก่อนถ้ามันเกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจนับสิบซะก่อนเพื่อจะประทังไหว้เพื่อจะมีเวลาที่จะชั่งใจใคร่ครวญมาเป็นอย่างไรถ้าจะรักก็อย่าให้มันแรงถ้าจะโกรธก็อย่าให้มันแรงถ้าจะโง่ก็อย่าให้มันแรงมันก็พอจะพูดกันรู้เรื่องในอันดับสองก็บังคับมันไปตามความถูกต้องอย่าให้มันไปในทางที่มันผิดพลาดอย่างไรเรียกว่าถูกต้องคนอันธพาลมันก็มีความถูกต้องของมันคนดีเป็นบัณฑิตมันก็มีความถูกต้องของมันแล้วมันตีกันถ้าอย่างนี้แล้วเราต้องเอาไอ้ความที่มันยอมรับได้ด้วยกันทั้งหมดนี่เป็นหลักจะได้ทำสากลข้อหนึ่งด้วยเหมือนกันที่ว่าอะไรดีอะไรถูกนั่นมันต้องไม่ทำอันตรายใครแล้วก็ปฏิบัติได้แล้วก็ยอมรับได้ด้วยกันทั้งหมดสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์รวมความแล้วถ้าไม่เป็นประโยชน์จะไม่ถือว่ามีความถูกต้องหรือไม่ดีจึงเอาไอ้ความมีประโยชน์เป็นเครื่องตัดสินว่านี่มันถูกต้องนี่มันดีไม่ต้องเอาตามบทบัญญัติที่เขาเขียนไว้เป็นตัวหนังสืออย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้เอาข้อเท็จจริงที่มันมีประโยชน์น่ะแล้วก็เป็นความถูกต้องนั้นถ้ามันพิสูจน์ได้ในความมีประโยชน์ก็ให้ถือว่ามันถูกต้องจะอุดมคติของลูกเสือหรืออุดมคติของใครก็ตามมันต้องพุ่งไปยังประโยชน์ถ้ามันพิสูจน์ความมีประโยชน์ก็ต้องถือว่ามันถูกต้องจึงไม่มีความงมงายขอให้บังคับความรู้สึกช่วยสอนลูกหลานเล็กๆให้มันรู้จักบังคับความรู้สึกความรักความโกรธความเกลียดความกลัวทำให้มันบังคับในความต้องการข้างมันให้มันรู้จักบังคับมันก็จะบังคับได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะไม่ทำอบายมุขเหมือนที่เขากำลังเป็นทาสของอบายมุขกันเดี๋ยวนี้เพราะไม่บังคับความรู้สึกและเงินเดือนไม่พอใช้มันก็ต้องโกงมาตอนนี้บังคับไม่อยู่แล้วมันต้องโกงแน่เพราะมันไม่บังคับความรู้สึกมาตั้งแต่ต้นขอให้ถือเป็นหลักอย่างมั่นคงเป็นข้อที่สองว่าต้องบังคับตนบังคับความรู้สึกบังคับจิตบังคับกิเลสแล้วแต่จะเรียกเราจะเรียกว่าบังคับตัวเองเป็นหลักธรรมโบรมโบราณเก่าแก่ก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยอมรับแล้วก็สอนกันสืบๆกันมาบังคับตนให้อยู่ในความถูกต้องข้อที่สามมีความสุขในการทำงานมีความสุขในการทำงานยังกำกวมอยู่ก็ขอขยายความออกไปว่ามีความสุข
เมื่อรู้สึกว่าได้ทำความดีมีความรู้สึกเป็นสุขเมื่อรู้สึกว่าได้ทำความดีได้มีความดีข้อนี้ถ้าพิจารณาสักนิดก็จะเห็นว่าการทำงานนั่นน่ะมันเป็นการทำหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนมีหน้าที่เมื่อทำหน้าที่ก็เรียกว่าได้ทำสิ่งที่ควรทำนั่นเราจะพอใจยินดีในความเป็นมนุษย์ของเราที่ไม่เป็นหมันเราสอนลูกเด็กๆของเราให้รู้สึกพอใจยินดีเมื่อได้ทำความดีที่จริงอันนี้มันก็เกือบจะเป็นสัญชาตญาณอยู่แล้วขอให้สังเกตดูสังเกตดูเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเขาชอบทำความดีให้ผู้ใหญ่เห็นอยู่แล้วชอบทำความดีให้ผู้ใหญ่ยกย่องอยู่แล้วถ้าเด็กคนไหนไม่มีลักษณะอย่างนี้เลยเด็กคนนั้นต้องถือว่าผิดปกติหรือว่าเด็กคนนั้นได้ถูกทำให้เสียไปแล้วโดยบิดามารดาที่โง่บิดามารดาที่บรมโง่มันทำลายสัญชาตญาณที่ดีของลูกเด็กๆให้เสียไปเสียแล้วเหมือนลูกเด็กๆมันก็ต้องการจะทำสิ่งที่ดีให้ผู้ใหญ่เห็นแล้วก็ชมเชยอยู่แล้วแล้วเราไม่สนับสนุนกันเองนานๆเข้ามันก็เลื่อนไปเสียก็ให้ดึงกลับมาให้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วผู้ใหญ่ก็พยายามที่จะทำตัวให้มีหลักเกณฑ์อย่างนั้นเมื่อได้ทำดีจะต้องพอใจตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองไหว้ใจตัวเองกระทั่งไหว้ตัวเองให้ยกมือไหว้ตัวเองทุกครั้งที่รู้สึกว่าได้ทำดีความสุขอย่างนี้มันละเอียดหรือประณีตเกินไปยังเข้าใจยากอยู่แต่ถ้าทำไปแล้วจะเข้าใจได้มันมีความสุขชนิดที่เรียกว่าทางนามธรรมหรือทางพระธรรมเช่นเข้าฌานมีสมาธิมีความสุขเนี่ยมันมีความสุขที่สุดถ้าทำได้แต่ทำไม่ได้มันก็น่ารำคาญที่สุดเหมือนกันเรียกอีกอย่างเขาเรียกว่าปีติขอให้ท่านจำคำนี้ไว้แล้วไปสังเกตดูว่าเมื่อไรเรามีความรู้สึกที่เรียกว่าปีติเมื่อนั้นเราจะมีความสุขอย่างยิ่งมันคนละอย่างนะปีตินะคือความรู้สึกพอใจเมื่อได้ทำอะไรสำเร็จแล้วหลังจากนั้นจะรู้สึกเป็นสุขไม่เกี่ยวกับเงินไม่ใช่บูชาเงินไม่ใช่เงินมาอยู่บนหัวจึงจะมีความสุขเพียงสักว่าเห็นอยู่ชัดๆว่าได้ทำสิ่งนี้ถูกต้องและสำเร็จก็มีปีติและก็มีความสุขนั่นเราไม่ต้องใช้เงินเราไม่ต้องไปตามสถานเริงรมย์ไม่ต้องไปในกลุ่มอบายมุขก็มีความสุขที่ยิ่งกว่าได้นั่นไม่เกี่ยวกับเงินเวียงไว้ทางดีกว่าถ้าทำงานสำเร็จประสบความสำเร็จได้เงินได้รางวัลได้ก็ตามก็แยกเอาไว้อย่างแล้วก็ไม่ต้องไปบูชามันบูชาตัวเองที่ได้ทำความดีและสำเร็จนี่อย่างนี้ก็เรียกว่ามีความสุขในการทำงานเด็กๆก็ทำงานเล็กๆเลยเช่นเราเรียนก็ด้วยการงานเรียนได้ดีก็มีความสุขพอใจนับถือตัวเองหรือว่าเด็กๆช่วยทำอะไรพ่อแม่สักนิดหนึ่งรู้ว่าพ่อแม่ชอบมันก็มีความสุขนะช่วยส่งเสริมไอ้สัญชาตญาณอันนี้ถ้าเขาก็จะเป็นคนที่มีหลักว่ามีความสุขได้ในการทำงานไม่ต้องไปดูหนังดูละครไม่ต้องไปกินเหล้าไม่ต้องไปสถานเริงรมย์ที่เรียกกันว่าอบายมุขซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะมองเห็นและรับรองว่าถ้าเรียกตัวเองว่าลูกเสือแล้วก็ไม่เข้าไปในสถานที่อย่างนั้นถ้าเรียกตัวเองว่าลูกเสือยังเข้าไปในสถานที่อย่างนั้นแล้วเป็นคนโกหกตัวเองไม่มีอะไรเหลือในสถานที่เริงรมอบายมุขทั้งหลายลูกเสือไม่ควรจะเข้าไปเพราะว่าลูกเสือมันต้องมีความพอใจยินดีปีติปราโมทย์ในการได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องของมนุษย์
เนี่ยข้อที่3ว่ามีความสุขเมื่อได้ทำการงานซึ่งเป็นหน้าที่ของมนุษย์ถ้าถือกันอย่างนี้หมดแล้วสถานอบายมุขทั้งหลายก็ปิดได้พร้อมกันนั้นเรือนจำก็ปิดได้เอาสิศาลอาญาทั้งหลายก็ปิดได้ถ้ามันจะไม่มีอาชญากรรมไม่มีมนุษย์ที่เลวที่จะประกอบอาชญากรรมมันมีความสุขอยู่แต่กับการทำการงานที่ถูกต้องมันก็ไม่ไปอวัยมุขแล้วถ้ามันถือข้อที่สองว่าบังคับตัวเองบังคับจิตบังคับความรู้สึกด้วยก็ยิ่งแน่นอนงั้นถ้ามันถือไปถึงข้อที่หนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วยิ่งแน่นอนบริบูรณ์เลยในความเป็นลูกเสือก็ดีในความเป็นสุภาพบุรุษก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีนี่เราเรียกว่าศีลธรรมทำความปกติให้โลกนี้มันปกติให้คนยากจนกับคนมั่งมีอยู่ในโลกร่วมกันได้เพราะมีไอ้ศีลธรรมอย่างนี้พอไม่มีศีลธรรมอย่างนี้มึงก็มึงกูก็กูไม่มีความเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันมันก็เอาเปรียบกันเดี๋ยวก็แยกกันใครมีกำลังก็เป็นนายทุนใครมีสมรรถภาพน้อยก็เป็นกรรมกรมันก็ต้องได้ฆ่ากันวินาศวันหนึ่งนี่เวลาที่ท่านกำหนดให้หมดแล้วขอยุติการบรรยายในลักษณะที่ว่าเป็นการแสดงความยินดีในการที่ได้มาพบกันอาตมาได้ทำหน้าที่ของสาวกของพระพุทธเจ้าก็ยินดีในที่สุดนี้ก็อวยพรให้ท่านทั้งหลายทุกคนผู้เรียกตนว่าลูกเสือในความหมายของคำว่าธรรมบุตรจึงได้เจริญงอกงามในทางวิชาการในทางปฏิบัติงานและในทางช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่นช่วยทำมนุษย์นี้โลกนี้ให้มีความสงบสุขได้สมตามเจตนารมณ์ของลูกเสือทุกๆประการเทอญ